ใจร้อนตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นนะฮะสงครามระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกามีการขู่เกาหลีเหนือนะครับว่าจะยกเลิกจะเปลี่ยนระบอบคิมจองอึนนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว v 6หกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้นะมีทั้งเรื่องสงครามและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวันสงครามบานปลายนะครับจากเหตุระเบิด อิหร่านประกาศเตรียมเอาคืนสหรัฐอเมริกาและก็ยวเอพีรายงานว่าบิงเคนเตรียมเยือนตะวันออกกลางนะครับซึ่งถือเป็นรอบที่4หลังจากที่อิสราเอลเปิดการกวาดล้างฮามาสท่ามกลางความกังวลมากขึ้นว่าสงคราม <c oughs> สงครามในกาซาจะลุกลามหลังเกิดเหตุระเบิดสองครั้งซ้อนในอิหร่านซึ่งผู้เสียชีวิตเฉียดร้อย ซึ่งเตฮารานกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนอกจากนั้นยังมีการลอบสังหารผู้นำฮามาสในเลบานอนในขณะที่สงครามในอิสราเอละคราบปาลสไยเป็นเหตุอธิการบดีของมหลาลัยฮาวาดต้องยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการทำงานแค่6เดือนเส้นปมนักศึกษาประท้วงยิวในมหาวิทยาลัยลอกผลงาน การวิชาการนะครับยอดผู้เสียชีวิตในกาซาพ,พุ่งถึง22,438ศพเจ็บกว่า50,000รายสำนักข่าวเอเจนซี่ารายงานว่าคอดินเกที่การบรดีของมหาวิทยาลัยฮาวาดยอมประกาศลาออกหลังทนแรงกดดันไม่ไหวต่อการจัดการวิกฤตการประท้วงต่อด้านชาวยิวในวิทยาเขตหลังประกาศการประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์ท่า ลามไปทั่วมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆในอเมริกันสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกากว่า70คนลงนามในจดหมายเปิดเผกเรียกร้องให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยชื่อดังเหล่านี้ลาออกประเด็นการลาออกยังไม่รวมถึงปัญหาการลอกผลงานวิชาการที่โดนแฉโดยนักเคลื่อนไหวการเมืองสายอนุรักษ์นิยมของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่ไออ้าง ผลงานเหตุระเบิด2ครั้งซ้อนในอิหร่านตายเกือบ100ไรายกลุ่มติดอาวุธอิสลามไอเนะครับประกาศอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดสองครั้งในเหตุดับลึกครบรอบการตายของพลเอกกอเซมสุไรมานีอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบคุดนะครับของอิหร่านซึ่งทำให้มีคนเสียชีวิตเกือบ100คนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก นในถ้อยแถลงที่โพสต์ในเทเลก r a m อระบุว่าสมาชิกนักรบสองรายได้จุดชนวนเข็มขัดระเบิดท่ามกลางฝูงชนที่เข้าร่วมพิธีรำลึกบริเวณสุสานในเมืองเคอร์มานทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านพิธีรำลึกครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีการเสียชีวิตของสุไลมานี ซึ่งถูกกองทัพสหรัฐอเมริกาและโดรนเข้าทำการลอบสังหารในอิรักเมื่อปี2020ที่ผ่านมาในขณะที่ซีซอยูฮัปูุอิสราเอลมีแผนส่งชาวปปเลสไตน์ในกาซาไปอยู่ที่ฮองกงโกเจ้าที่ระดับสูงของอิสราเอลออกมาปฏิเสธรายงานเว็บไซต์ข่าวภาคภาษาฮิบรู ในเครือ Times of Israel ซึ่งอ้างว่าทบาลยิวอยู่ระหว่างการเจรจากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพื่อหาหรือความเป็นไปได้ในการส่งตัวชาวปาเลสไตน์นับพันคนในชนวนกาซาไปยังคองโกร,รวมถึงชาติแอฟริกาอื่นๆมีบางคนในอิสราเอลที่เชื่อว่าชาวกาซาบางส่วนอาจเต็มใจโยกย้ายถิ่นฐานเจ้าที่ผู้ไม่ประสองค์ออกนาม นะครับได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวของอิสราเอลนะครับเขาบอกว่าสําหรับผมเป็นแค่ความคิดเพ้อฝันมากกว่าไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะยอมรับคนตั้งสองล้านคน1ล้านคนหรือแม้แต่1,000 0คนหรือ5,000คนก็ตามหากไม่ทราบจริงๆว่าแนวคิดนี้มาจากไหนในขณะที่บันทึกการเดินทางของ JAL นะครับได้รับอนุญาตลงจอด นักบินเผยไม่เห็นเครื่องยามฝั่งก่อนํำการชนกันสนัมมาข่าวเอรายงานว่า j a l ระบุนะครับนักบินของบริษัทไม่เห็นเครื่องบินอีกลำก่อนที่จะชนกันก่อนหน้านั้นยังไม่เห็นว่าไฟลุกไหม้เครื่องบินจนกระทั่งได้รับแจ้งจากลูกเรือทั้งนี้จากข้อมูลการสื่อสารของเจ้าที่ควบคุมการบินพบว่านักบินของ JAL ได้รับการอนุญ,ญาตให้ลงจอดขณะที่เครื่องบินของหน่วยยามฝั่งได้รับคำสั่งให้จอดรอใกล้ลันเวนะครับเครื่องบินของ Japan Airlines นะครับชนกับเครื่องบินของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นหลังลงจอดที่สนามบินฮาเนดะนะครับในกรุงโตเกียวโดยที่เครื่องบินของหน่วยยามฝั่งเตรียมนำเครื่องบินออกจากรันเวเดียวกันส่งผลให้ลูกเรือของหน่วยยามฝั่งเสียชีวิต5คน เหลือรอดเพียงคนเดียวคือนักบินขณะที่ลูกเรือและผู้โดยสารของ j l ปลอดภัยทั้งหมดมีเพียง2องคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อมาก็มีรายงานว่าอุบัติเหตุครั้งรุนแรงก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อปี1985ที่เครื่องบิน Jumbo7 นะครับของ Japan Airlines ที่ออกเดินทางจากกรุงโตกเกียวมุ่งหน้าสู่โอซาก้า ตกส่งผลทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือ520คนเสียชีวิตและถือว่าเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่รุนแรงที่สุดในโลกเกี่ยวกับเครื่องบินเพียงลำเดียวหายณนะในแวดวงการบินพลเรือนครั้งวุ่นวายที่สุดในโลกเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันนั่นคือบนเครื่องบิน747สองลำชนกันที่สนามบินลอสโรเดอสนะครับทางเกาะเตเน ลีเฟ่นะครับของสเปนเมื่อปี1977ซึ่งมีคนเสียชีวิตถึง583รายเลยทีเดียวในขณะที่รถไฟโดยสารพุ่งชนกันที่บันดุงนะครับในอินโดนีเซียมีผู้โดยสารเสียชีวิตถึง3รายเกิดอุบัติเหตุรถไฟโดยสาร2ขบวนพุ่งชนกันที่เมืองบันดุงบนเกาะชวาของอินโดนีเซีย ทำให้ตู้โดยสารบางส่วนพังเสียหายเกิดการพิกคว่ําจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3ามรายในขณะที่เกาหลีเหนือนะยิงปืนใหญ่กว่า200ลูกนะครับเฉียดเกาะชายแดนของเตาเกาหลีใต้โซนโซลนะฮะสั่งอพยพพลเรือนเข้าที่หลบภัย เกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่มากกว่า200ลูกนะครับลงทะเลใกล้เส้นพรมแดนกับเกาหลีใต้นะครับขณะที่ทางการสมขาวมีคำสั่งให้อพยพป,ประเรือนที่อาศัยอยู่บนเกาะชายแดน2แห่งรีบอบพยพไปยังพื้นที่หลบภัยสำหรับประเทศไทยก็มีคำเตือนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับตามแนวพรมแดนว่าอาจจะเกิดอันตรายกระรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ระบุว่ากองทัพเกาหลีเหนือ ได้ยิงปืนใหญ่ถึง200ลูกนะครับโดยกระสุนพุ่งตรงมายัางทิศท,ทางของเกาะยอนพยองและเกาะผนงพยองนะครับทางเกาะชายแดนเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ฝั่งใต้ของจำนวนจำกัดของภาคเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่าง2เกาหลีนะครับซึ่งการการประชุมพักรายงานของเกาหลีเหนือเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาผู้นำคิมจองอึนระบุว่าการรวมชาติเกาหลีใต้นั้น เป็นไปไม่ได้แล้วและปียางตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อโซอย่างถึงลากลึกโคนนะครับโดยถือว่าเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในรัฐศัตรูแล้วก็มีการประกาศเผชิญหน้ากันอย่างเป็นทางการในขณะที่เยื่อแผ่นไหวในญี่ปุ่นปรากฏว่าตอนนี้เสียชีวิตพุ่งถึง100ศพโตเกียวปฏิเสธความรับผิดชอบและการช่วยเหลือจากต่างชาติยกเว้นสหรัฐอเมริกา รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาบอกว่ากำลังเตรียมส่งการช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านโลจิสติกไปยังพื้นที่ประสบภัยเป็นดินไหวของญี่ปุ่นขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย94คนสูญหายกว่า200นะครับและมีประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนต่างๆกว่า33,000คนเลยทีเดียวในขณะที่ไซเบอร์ทรัคเกิดเจออุบัติเหตุครั้งแรกชนกลางถนนในรัฐแคลิฟอร์เนีย มืออึงฮะรถไฟตรงข้ามพังยับตำรวจเท็กซัสถามอีลอนมัสเป็นรถตำรวจได้ไหมสํนนัษฐานเอเจนซี่รายงานว่ารถไซเบอร์ทรัคของเทส l a เกิดอุบัติเหตุครั้งแรกที่พาโลอันโตรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับกลายเป็นที่โจ้จันกันทั่วโลกนะครับหลังภาพปรากฏรถ ฝ่ายตรงข้ามอยู่ในสภาพยับเยินแต่รถกระบะไฟฟ้านั้นแค่บุบนะครับท่ามกลางความวิตกถึงความปลอดภัยของรถไซเบอร์ทรัคโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนหน้านะครับแต่ตำรวจรัฐเท็กซัสสนใจหนักส่งทวิตกระเซาอีลอนมัสนะครับไซเบอร์ทรัคเป็นรถตำรวจได้ไหมนังสพิมเดลิเมได้มีการรายงานเรื่องนี้อย่างเป็นทางการด้วย สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ในอิสราเอลนะครับกำลังเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าหนักน่วงนะครับและกำลังรุนแรงตอนนี้ลามไปถึงอิหรานนะครับก่อนหน้านี้อิหรานประกาศว่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการรอบสังหารงานศพของพลเอกสุไลมานีนะครับซึ่งเป็นกองกำลังหน่วยรบพิเศษ นะครับของอิหร่านที่ถูกสหรัฐอเมริกาใช้ดโดรนเข้าทำการโจมตีในขณะช่วงที่มีสงครามกับอิรักและสหรัฐประกาศว่าเป็นฝีมือของสหรัฐเองคราวนี้การลอบสังหารมีคนดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกว่า200รรายนะครับแต่ต่อมาล่าสุดไอซีซิงและการสนับสุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกา,กาก็ออกมายอมรับว่าเป็นฝีมือของตนเอง นะครับที่เป็นคนก่อเหตุในขณะที่อิหร่านประกาศชัดเจนจะมีการเอาคืนอิสราเอลแล้วก็ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาอีกประเด็นที่น่าสนใจร้อนๆอนตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นนะฮะสงครามระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกามีการขู่เกาหลีเหนือนะครับว่าจะยกเลิกจะเปลี่ยนระบอบคิมจอง อืนนะครับแล้วก็จะสถาปนาการปกครองใหม่ขึ้นมาในขณะที่คิมจองอึนกลัวที่ไหนหลังจากนั้นก็ยิงขีปนาวุธจากคิมขีปนาวุธก็ยิงนะครับระเบิดเข้าไปพรมแดนติดกับเกาะของเกาะเกาหลีใต้นะครับรัฐบาลไทยก็มีการประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว ให้อ,อพยพออกจากพื้นที่นะครับอีกประเด็นร้อนๆนะซึ่งเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกโคงหนีไม่พน้นไซเบอร์ทรัคนะครับซึ่งไปชนกับรถโตโยต้าปรากฏว่าสื่ออังกฤษก็รายงานว่าอีลอนมัสเคยประกาศนานแล้วว่ารถไซเบอร์ทรัคเป็นรถของวันสิ้นโลกนะครับอรัดอะไรขนาดนั้นทว่าไซเบอร์ทรัคกลายเป็นที่โจทย์ขานในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเมื่อมีภาพปรากฏไซเบอร์ทรัคขับมาโดยวิศกรบริษัท เทสลาเกิดอุบัติเหตุชนรถเกง๋งโตโยตา้าเมื่อเวลา16นานาทีตามเวลาท้องถิ่นภาพปรากฏว่อนทั่วว่าขณะที่ c y เบอร์ทรันะครับแคบบุบแล้วก็มีรอยความเสียหายเล็กน้อยแต่ทว่าโตโยต้านั้นอยู่ขั้นสภาวะยับเยินนะฮะเดดิเมก็อธิบายว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับนักขับวัย17ปีนะครับในรถตโตโยต้เลี้ยวขวาและเกิดชนขอบแนวดิน ข้างทางและส่งผลทำให้พุ่งกลับเข้าบนถนนในเลนตรงข้ามและชนกับรถสองไซเบอร์ทรับตามรายงานระบุว่าสภาวะอากาศไม่แจ่มใสและค่อนข้างจะเปียกชื้นนะแต่ความชื่นชอบในไซเบอร์ทรัคของคนอเมริกันยังคงแรงในสหรัฐอเมริกามีการปล่อยเวอร์ชันไซเบอร์ทรัคหลังมีการตกแต่งออกมาเป็นต้นว่าสีดำทั้งคันจนกระทั่งตำรวจ เมืองโรเซนเบิร์กนะครับรัฐเท็กซัสทวิตถามอีลอนมัสอย่างติดตลกนะครับอ้างอิงจากทีดีทีของอินเดียว่าคิดว่าไซเบอร์ทรัคนะครับซึ่งสนทิสัญญาอยู่ที่ขออภยัยฮะสนธิราคานะครับอยู่ที่ประมาณ6,990ดอลลาร์สหรัฐจะกลายเป็นรถตำรวจได้ไหมและกลายเป็นที่ยิ้มกันทั่วเมื่อดีทวิตตอบกลับมาว่า ร้อยเปร์เซ็นต์แสดงการตอบรับในเชิงเห็นด้วยนะครับเพราะว่าแข็งแกร่งแล้วก็มีความอดทนแล้วก็บึกบึนกรันกระสุนด้วยนะสำหรับ c y b บ r ร์ u c k เป็นรถรุ่นใหม่ที่กำลังเปลี่ยนโลกในเวลานี้ทั้งแข็งแกร่งประหยัดพลังงานด้วยคือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ